นุนโดย TrueMove H 4G Plus สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Inside News Tonight นะคะกับพวกเราสองสาวเซ็กซี่บึมอารมณ์นะคะเจอกันในวันพระใหญ่พอดีเลยดีใจไม่ทำท่านี้นานใช่นะคะก็ข้างนอกเนี่ยมีฝนตกโปรยปรายโอ้ยอย่าเรียกว่าโปรยปรายเลยแถวบ้านเจขึ้นหนักมากนั่นแหละนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจจะเวียนเทียนนี่ก็รอดูลาดราวแต่ถ้าเกิดว่าออกไปวัดไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ส่วนช่วงเที่ยงคืนนะคะหมอช้างหมอช้างทศพรบอกไว้ว่าให้สวดแล้วก็ระลึกถึงพระอุปคุตเพราะว่าเป็นเรื่องของโชคลาภถ้าใครแบบว่าเชื่อในเรื่องนี้นะคะก็เที่ยงคืนตรงละกันใช่แล้วเข้าไปดูบทสวดได้ที่หน้า Facebook รวมถึง IG ของหมอช้างนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปติดตามหัวข้อข่าวของเรากันก่อนค่ะทีเจสเตอร์บีนจุลศักดิ์เผยความรู้สึกที่ได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงภาพจากหัวใจให้พ่อป๊อบธนวัฒน์ผู้ชายหัวใจสีขาวศึกษาธรรมะมา15ปีPrincess Isles Thailand รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นกระแสแรงยอดวิวในจีนทะลุ50ล้านให้อมชายอีโรเบิร์ตเดนิโรรับรางวัลเชิดชูเกียรติแชปลินอวอร์ด The opportunity to ข่าวแรกนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าในการสร้างพระเมรุมาตรกันค่ะความคืบหน้าจัดสร้างพระเมรุมาตรมนเทียนชูเสือหึงจิตรกรเชี่ยวชาญสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเผยว่าฉากบางเพลิงสำหรับกั้นลมประดับพระเมรุมาตรนั้นขณะนี้การลงสีคืบหน้ากว่า 50% โดยอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะสามารถปิดทองคำเปลวซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายได้โดยการปิดทองคำเปลวจะใช้วิธีโบราณที่ใช้ในการเขียนผ้าฝาผนังเพื่อสืบสารวิธีการโบราณถือเป็นภูมิปัญญาไทยคือใช้กาวจากยางไม้มาเดื่อนนำเข้าจากต่างประเทศโดยก่อนปิดทองคำเปลวจะลงสีพื้นด้วยสีเหลืองอะคริลิกเพื่อเวลาปิดสับไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ดูเหลืองสุกด้วยสีของทองคำเปลวค่ะจากการปิดทองคำเปลวจะปิดเฉพาะส่วนที่ต้องการเน้นหรือส่วนที่โดดเด่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องทรงชาดาของเทวดาและพระนารายณ์และตัดเส้นด้วยทองคำเปลวคาดว่าฉากบางเพลิงจะแล้วเสร็จพร้อมนำไปติดตั้งบนฉากบางเพลิงที่เป็นไม้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้านชินประสงค์ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรมกรมศิลปากรช่างปั้นคุณทองแดงเผยความคืบหน้าประติมากรรมคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงประดับพระเมรุมาตรบริเวณด้านข้างพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าหลังจากปั้นต้นแบบดินเหนียวคุณทองแดงเสร็จเมื่อวันที่27เมษายนภายหลังขึ้นรูปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ล่าสุดสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้มาทำพิมพ์ทุบโดยการดีดน้ำปูนผสมสีลงบนผิวดินเพื่อเก็บรายละเอียดงานแล้วจากนี้ก็จะทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ1สัปดาห์แล้วจึงหล่อต้นแบบปูนพลาสเตอร์จากนั้นทิ้งไว้อีก1สัปดาห์เพื่อให้ต้นแบบปูนพลาสเตอร์แห้งแล้วดำเนินการตกแต่งปูนให้สมบูรณ์เพราะจะเก็บรายละเอียดชิ้นงานตอนที่ทำด้วยดินเหนียวไม่ได้ขั้นตอนหลังจากการตกแต่งปูนก็คือทำพิมพ์ยางซิลิโคนจากนั้นหล่อไฟเบอร์กลาสแล้วนำมาลงสีโดยทุกขั้นตอนทำที่บ้านในการแต่งปูนและลงสีจะมีรุ่นน้องจากกรมศิลปากรลูกศิษย์และสมาชิกในครอบครัวทั้งลูกและภรรยามาช่วยก่อนส่งมอบประติมากรรมคุณทองแดงที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเมรุมาตรจะต้องสวยงามสมพระเกียรตินะคะใช่แล้วนะคะยิ่งพูดก็แอบใจหายลึกๆเนาะมากันที่เรื่องราวของทางฝั่งศิลปินนะคะที่ได้ร่วมกันขับร้องเพลงภาพจากหัวใจให้พ่อค่ะ
ดงามให้เราจดจำพ่อไว้อยู่กับหัวใจคนไทยเรื่อยมาทุกสิ่งดีที่พ่อทำเหมือนดังภาพจำที่ล้ำค่าคือวันเวลาที่มีความหมายเสียงร้องนุ่มๆของทีพิพิธพลนักร้องนำวงเจสเซเตอร์และบีนจุลศักดิ์นักร้องเสียงประสานรวมกับเสียงแซกโซโฟนสุดไพเราะจากโก้มิสเตอร์แซกแมนถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงภาพจากหัวใจให้พ่อแต่งคำร้องและทำนองโดยอมรสุดากาญจนพีเพลงภาพจากหัวใจให้พ่อเป็นความตั้งใจของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำมิวสิกวิดีโอโดยเนื้อหาของเพลงเป็นการนำเสนอผลงานและเบื้องหลังการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ตามแนวกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากรและผลงานนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมจำนวน89ภาพวาดโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงนำมาจัดทำมิวสิกวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้คนไทยได้เก็บความทรงจำที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานหนักเพื่อลูกๆของพระองค์ในพื้นแผ่นดินไทยจะได้อยู่ดีมีสุขเก็บเกี่ยวบนทางยังยืนยาวไกลเนื้อหาบทเพลงเนี่ยนะคะเขียนร่วมกับพี่สุรักษ์สุขเสวีเนี่ยนะคะเนื้อเพลงเนี่ยก็จะประมาณว่าภาพวาดที่ยิ่งใหญ่ที่ประทับใจคนไทยทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นภาพวาดที่ในหลวงเนี่ยวาดให้พวกเราคนไทยก็คือในหลวงเนี่ยใช้ผืนดินต่างผ้าใบวาดความสุขให้คนไทยทุกคนในการถ่ายทอดเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราหาคอนเซปต์ได้เนี่ยนะคะเนื้อเพลงเราก็จะไม่ได้เศร้ามากนะคะเพราะว่าเราจะนึกถึงความทรงจำที่ดีงามนะคะแล้วก็เรามีคอนเซปต์ที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะเขียนเพลงประมาณนี้มันก็เหมือนโจทย์มันถูกกำหนดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เวลาทำไม่นานมากแต่ว่าหลังจากที่ทำเพลงเสร็จแล้วเนี่ยการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอการรวบรวมตัดต่อทำแอนิเมชันสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้เวลานานมากความพิเศษความประณีตพิถีพิถันค่ะที่จะรวบรวมภาพผลงานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะคะมาไว้ในที่เดียวกันให้มันลงตัวประสานกันได้ความรู้สึกตอนอัดร้องนี่ผมแบบร้องแล้วขนลุกนะมันซาบซึ้งนะครับมันรู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นคนไทยในยุคนี้ทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือเราเน้นเรื่องแบบน้ำหนักในเรื่องฟีลลิ่งนะครับเพราะแต่ละท่อนแต่ละอันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เรามีภาพที่มันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาร้องแบบว่าเหมือนแบบชิวๆอารมณ์ดีๆอย่างงี้ไม่ได้แล้วต้องมีความแต่มันก็จะไม่ฟูมฟายนะเพลงนี้ถ้าฟังดีๆมันจะเป็นความประทับใจนะครับมันแบบเหมือนอุ่นๆมากกว่าพอผมร้องเสร็จปุ๊บพอได้ฟังในตัวเดโมที่มีพี่โก้เป่าแซกมานี่โอ้โหมันทำให้เพลงนี้มันมีความกินใจมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆใช่รู้สึกนิดนึงที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนก็ตามที่ได้โอกาสร้องเพลงอะไรเกี่ยวกับท่านเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้สึกไม่ต่างจากเราเลยไม่ต่างจากพี่เลยเมื่อได้ยินทำนองหรือว่าอ่านคำร้องเนี่ยภาพที่ท่านทำทุกอย่างให้ประเทศไทยมาตลอดท่านที่ทุกอย่างที่ทำให้เรามาตลอดมันเข้ามาในหัวตลอดทุกครั้งที่ร้องเพลงออกไปทุกครั้งที่อยู่ในห้องอัดแล้วร้องเพลงออกไปปั๊บภาพทุกภาพมันค่อยๆไหลออกมาเพราะฉะนั้นมันสื่อออกมาไม่ยากเลยว่ามันเป็นภาพจากหัวใจของเราให้ท่านจริงๆสิ่งที่ต้องทำกันบ้านเยอะที่สุดเลยเราก็คือเราอยากจะให้เพลงนี้ออกมาไพเราะที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นรายละเอียดในเพลงมีอะไรบ้างทำนองเป็นยังไงเราศึกษาค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็ต้องมานั่งแบ่งจังหวะหายใจอะไรค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยากจะถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นภาพที่ชัดเจนว่าจะหัวใจภาพจะปลายพบกันจากบันทึกจดจารึกไว้เขียนรูปพ่อด้วยหัวใจให้คนไทยได้จดจำนานเท่านั้นคือจริง
จริงๆเป็นเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้แบบรู้สึกดีอะเนาะฟังแล้วแบบคืออมยิ้มไปได้เพราะนึกถึงพระองค์นะคะใช่แล้วค่ะเนื่องในวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะคะเราก็ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะสักนิดนึงคนดังในวงการบันเทิงหลายคนเลยค่ะคุณพี่สนใจในเรื่องของธรรมะอย่างคุณป๊อบธนวัฒน์คือเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคนอื่นๆด้วยแต่เริ่มจากคุณโป๊ปก่อนเราไม่ทราบเลยว่าเขาเนี่ยมีจิตใจใฝ่ธรรมะศึกษาหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลามานานถึง15ปีแล้วนะคะได้ฟังเรื่องราวพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กค่ะและถูกคุณแม่ปลูกฝังเรื่องธรรมะทำให้โป๊ปธนวัฒน์ใช้เวลาว่างในช่วงวัยรุ่นค่ะศึกษาธรรมะทั้งการปฏิบัติธรรมอ่านหนังสือธรรมะโดยเล่มที่ชอบอ่านก็คือไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นผลงานของทันตแพทย์สมสุจิราและฝึกสมาธิจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ15ปีแล้วค่ะตลอดระยะเวลาศึกษาธรรมะมาคุณโป๊ปก็เผยว่าการปฏิบัติธรรมช่วยให้ตัวเองนั้นมีสมาธิมากขึ้นโดยยึดหลักคำว่าสติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพอเราฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเด็กๆแล้วเราก็อินนะเราอินเองแต่เราก็แต่สิ่งที่คนที่พาเข้าไปก็คือแม่นี่แหละแม่เป็นคนชวนให้แบบเริ่มไปรู้หลักของศาสนาพุทธจริงๆว่าจริงๆแล้วคำว่าศาสนาพุทธสอนอะไรเราทำให้ผมเข้าใจจากตรงนั้นนะครับหนังสือธรรมะสรุปแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะเขียนมาเยอะแยะบรรยายอะไรมาสักเท่าไหร่สรุปแล้วความสำคัญมันคือการที่เรามีสติรู้ทันอารมณ์ของเราในทุกช่วงอารมณ์ในชีวิตเรานั่นคือจุดสำคัญสำหรับผมนะในการเริ่มปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันสามารถช่วยดึงเราให้เรามีสติคำสอนไหนที่เราเอาสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานของเราจริงๆเหรอผมจะชอบคำที่ว่าสุขอื่นใดไม่เท่าความสงบมันไม่มีอย่างเงี้ยก็คือความสงบเนี่ยมันเป็นสุขที่สุดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าคำนี้จริงแล้วทำยังไงให้สงบความรู้สึกเราความคิดเราไม่ออกไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งไปข้างนอกไหมพยายามดูตัวเองทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆๆแล้วมันจิตของเรามันจะเริ่มสอนตัวเองได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากอ่านแล้วเห็นว่ามีไปปฏิบัติธรรมด้วยเมื่อก่อนนะก็คิดเมื่อก่อนก็จะเข้าใจแบบนึงว่าต้องไปวัดไปอยู่วัดไปปฏิบัติมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะพอมันทำเยอะๆแล้วมันก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วธรรมะมันอยู่กับตัวเรามันอยู่ในทุกๆที่คุณไม่จำเป็นต้องไปวัดหรอกคุณอยู่บ้านคุณก็สามารถทำได้แต่ว่าทุกวันนี้ที่ต้องไปเพราะว่าบางทีอยู่บ้านหรืออะไรสิ่งล่อตามันเยอะบางทีไปอยู่ในป่าบางทีไปอยู่ในกุฏิคนเดียวอย่างเงี้ยมันสู้กับใจตัวเองดีมันแบบท้าทายมันเหมือนกับว่าเราจะเอาชนะกิเลสในใจเราได้ไหมผมก็จะไปนครปฐมบ้างไปสระบุรีปากช่องอย่างเงี้ยครับสองสิ่งนี้ทั้งการอ่านและการปฏิบัติธรรมมันช่วยทำให้ใจเราเย็นลงมากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนอยู่แล้วทำให้ใจเราเย็นลงทำให้เรามีสติคำว่าใจเย็นก็คือสติมันควบคุมพฤติกรรมที่มันจะออกไปก่อนเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าใจมันเห็นมันเห็นในตัวอารมณ์ที่มันติดตัวเรามานานเนี่ยนั่นคือสติดีมากเลยใช่ถ้าคนเรานี่นะมองภายนอกเนี่ยไม่รู้หรอกเนาะค่ะชื่นชมชื่นชมใช่แล้วหนังสือเรื่องไอสไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นค่ะนะคะก็เป็นอะไรที่หลายๆคนที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องของภาษาธรรมะอันนี้ก็น่าจะมีคำพูดที่ทำให้เราเปรียบเทียบกับทางวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเลยนะคะนั่นก็คือคุณนุ้ยเกษรินทร์แต่วันนี้เนี่ยเขาจะมาส่งกำลังใจถึงดีเจชาวเรื่องราวที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นเลยใช่ไหมเนอะเดี๋ยวยังไงนะคะก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับชาวๆอีกหนึ่งเสียงด้วยค่ะมันคือคนเจ็บพี่ก็ต้องไปช่วยเขาก่อนนะฮะนั่นคือความรู้สึกวันนั้นแล้วพี่ก็ยังเชื่อว่าการที่เราคิดดีทำดีแล้วช่วยเหลือคนนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีเรื่องนี้มันเป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆฮะมันกระทันหันแล้วมันก็เร็วมากอยากให้คุณแม่เข้าใจแล้วถ้าคุณแม่อยากจะให้ผมช่วยเหลืออะไรคุณแม่บอกมาถึงแม้คดีมันยังไม่ได้ตัดสินว่าใครเป็นผิดใครถูกแต่ด้วยมนุษยธรรมเนี่ย
ผมเห็นใจครอบครัวคุณแม่ผมมีกำลังผมก็จะช่วยจากกรณีดีเจชาวๆชวลิตขับรถชนวัยรุ่นจนเสียชีวิตคนบันเทิงต่างก็ส่งกำลังใจให้ชาวๆกันอย่างไม่ขาดสายเช่นเดียวกับนุ้ยเกษรินทร์คนที่เคยมีความรู้สึกดีให้กันยอมรับว่าติดตามข่าวดีเจชาวๆอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงพร้อมส่งข้อความเป็นกำลังใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ติดตามข่าวพี่ชาวตลอดนะคะก็เห็นใจค่ะเห็นใจเขาแล้วก็จริงๆเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีก็ส่งกำลังใจให้ก็มีส่งไลน์ส่งไอจีไปบ้างว่าเป็นกำลังใจให้นะอะไรเงี้ยแต่เรื่องแบบนี้ก็คือทำได้แค่ให้กำลังใจถ้าเรื่องทางกฎหมายก็คงให้หน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขาทำกันไปอะไรเงี้ยตอนแรกที่รู้ข่าวตกใจไหมตกใจค่ะเพราะว่าก็อึ้งอ่ะแล้วก็ตอนแรกที่รู้มันก็ข่าวมันมีกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่มั่นใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพี่เช้าก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ให้ความเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งผู้เสียชีวิตแล้วก็ฝั่งพี่เช้าด้วยกำลังใจผ่านทางไหนคะโทรศัพท์ไลน์หรืออะไรก็ส่งไลน์ไปสั้นๆไม่อยากอะไรมากเพราะรู้ว่าคนก็น่าจะให้กำลังใจพี่เช้าเยอะอยู่แล้วจริงๆถ้าเขาได้อ่านแค่นิดหน่อยว่าให้กำลังใจนะเขาก็คงแบบค่อยๆเติมเต็มแล้วเชื่อว่าคนรักพี่เช้าก็เยอะจริงๆนะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะคะค่ะก็ขับรถอะไรก็ตั้งอยู่ในความมีสติและไม่ประมาทอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยนะคะเรื่องราวของธรรมะเรายังคงมีต่อนะคะคราวนี้มาถึงคุณนุ่นศิรพันธ์กันบ้างนะคะเผยค่ะบอกว่าตอนนี้ก็มีความสนใจและตั้งใจที่อยากจะปฏิบัติธรรมอีกครั้งค่ะจะบอกอยู่เสมอว่าตั้งใจมาจริงๆเหรอสู้ได้เลยนะแล้วนุ่นนั่นเป็นคนแรกที่เดินไปล้างหน้าด้วยอารมณ์แบบโอ้ยเข้มนะเนี่ยล้างหน้ากลับมาเสร็จก็มีคนโดนไล่บ้างแล้วพอมีใครเริ่มนั่งหลับท่านก็จะอ้าวลืมตาแล้วก็โอ้ยเมื่อ5ปีก่อนนะคะนักแสดงสาวมากความสามารถนุ่นศิรพันธ์ค่ะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการเมื่อดาราปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นงานปฏิบัติธรรมประจำปีของวัดป่าโสมพนัสจังหวัดสกลนครเมื่อปี2555ล่าสุดคุณนุ่นก็บอกว่าจะขอลาหวานใจท็อปพิพัฒน์เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้อีกครั้งค่ะใช่เพิ่งบอกท็อปเองว่าตั้งแต่แต่งงานไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าลงมาทำธุรกิจของครอบครัวแล้วก็พอธุรกิจครอบครัวอยู่เริ่มนิ่งก็เริ่มมาเล่นละครแล้วก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวปิดกล้องเรื่องบ่วงเสน่หาแล้วจะขอลาพี่ท็อปไปเข้าคอร์สสักพักนึงอะไรเงี้ยค่ะบอกพี่ท็อปไปบ้างแล้วพี่ท็อปว่ายังไงบ้างครับว่าจะพี่ท็อปหรอพี่ท็อปเขาโอเคนะคะจริงๆก็อยากเขาไปเพราะว่าเวลาเราทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบกับคนหมู่มากอะถ้าปรับอารมณ์ตัวเองไม่ทันมันลำบากแต่ตอนแรกเขาคงนึกว่าไปไม่กี่วันเนาะเราก็บอกอาจจะแบบ9วันอะไรเงี้ยเขาก็แบบโหแอบนานสำหรับนุ่นนั้นนุ่นรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเป็นเรื่องที่แบบแฟกต์มากเลยอะมีปัญหาก็ต้องรู้ว่าต้นเหตุปัญหาคืออะไรอยากจะแก้อยากจะดับความทุกข์ทุรนทุรายเนี่ยต้องหาวิธีแก้มันมีแค่นี้เองศาสนาอะไรก็ได้แต่ถ้าทุกคนเข้าใจหลักนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องที่แบบเราใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้ดีพอเรารู้สึกว่ามหัศจรรย์ของธรรมะแบบช่วยได้ในความหมายความมหัศจรรย์คือมันเป็นทางวิทยาศาสตร์มากเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องนึงมันจะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นได้ถ้าเข้าใจสาเหตุนะคะพอเราชอบเราสุขปฏิบัติแล้วมันเห็นผลก็เลยคิดว่าอยากเป็นเหมือนกระบอกเสียงนึงที่บอกว่าเวลาคุณมีปัญหาไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาอะไรก็ตามอะค่ะถ้ามีปัญหาแล้วคือนุ่นสำหรับนุ่นนั้นนุ่นรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเป็นเรื่องที่แบบแฟกต์มากเลยอ่ะมีปัญหาก็ต้องรู้ว่าต้นเหตุปัญหาคืออะไรอยากจะแก้อยากจะดับความทุกข์ทุรนทุรายเนี่ยต้องหาวิธีแก้มันมีแค่นี้เองนุ่นอยากพูดอย่างนี้นะคะว่าศาสนาหรือว่าแนวทางหลักธรรมที่นุ่นทำอยู่เนี่ยไม่อยากใช้ภาษาแบบทางการมากมันคือการแก้ปัญหาและการใช้ชีวิตในสังคมได้แบบอย่างเป็นปกติไม่ว่าคุณจะศาสนาคริสต์อิสลามอะไรก็ตามหรือแม้แต่ศาสนาพุทธเองก็ตามนะว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่แล้วมันมีความทุกข์ทุรนทุรายกับแบบเปิด IG มาหูอยากได้มันจะมีนะแบบเปิด IG มาหูทำไมแฟนเราไม่เป็นอย่างคนอื่นเปิด Facebook มาทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวอย่างอื่นถ้านั่นมันคือความทุกข์นั้นว่าเราลองหาเวลาในการคุยกับตัวเองหาว่า
ทุกวันนี้ความสุขของเราคืออะไรตลอดทั้งวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนชาวไทยต่างก็ออกมาทำบุญเช่นเดียวกับคนบันเทิงหลายคนก็ได้ไปทำบุญปฏิบัติธรรมอีกหลายคนก็โพสต์คติธรรมลงโซเชียลเนื่องในวันวิสาขบูชาเพราะว่าเวลาที่ดาราเขาลงอะไรแบบนี้ก็เหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีใช่นะคะเยี่ยมยอดไปเลยแต่จริงๆนะเมื่อเช้าคือเจ้ทำงานแต่เช้าเหมือนปูเป้เราจัดวิทยุเราไม่ได้หยุดวัดน่ะคนเยอะมากจอดรถกันแน่นล้นมาถนนใหญ่เลยรู้สึกดีใจอ่ะเนาะเป็นอะไรที่แบบปรับเริ่มเนี่ยตอนนี้ถ้าฝนซาแล้วเชื่อว่าวัดก็น่าจะคนเยอะเหมือนกันถูกต้องค่ะค่ะมากันที่คนที่จะเรียกเสียงกรี๊ดได้อีกหนึ่งคนใครเอ่ยน้องนายณภัทรโอ้ยนี่ขนาดผลงานการแสดงยังไม่ค่อยเห็นเยอะแต่คนกรี๊ดกันถล่มทลายและถ้าเห็นข่าวนี้จะต้องยิ่งกรี๊ดเพราะว่ากิจกรรมที่ทำในวันเกิดค่ะของต่อเนื่องกันวันเกิดตัวเองค่ะเอ้าเหรออ้อต่อเนื่องกัน5ปีแล้วนั่นก็คือติดตามค่ะดูสิชื่นใจคนเป็นแม่จริงๆค่ะเพราะในวันคล้ายวันเกิดของนายณภัทร5พฤษภาคมที่ผ่านมาหนุ่มหน้าใสก็ถือโอกาสดีล้างเท้าแม่หมูพิมพกากล่าวขอขมาคุณแม่เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะคะว่าทำแบบนี้ในวันเกิดต่อเนื่องมา5ปีแล้วส่วนปีนี้ไม่มีของขวัญให้ตัวเองค่ะอันนี้ก็ไปเคลียร์กันเอาเองไม่มีครับมีแต่ขอพรแม่ทวงพรแม่มากกว่า ทุกวันเกิดประมาณ5ปีติดแล้วอย่างเงี้ยผมก็มันเหมือนปีแรกที่เริ่มมาเราทำเพราะสาเหตุว่าไม่เข้าใจแต่ว่าทำไปเพราะอะไรซะมากกว่าแบบเอาพวงมาลัยไหว้เอาน้ำมาล้างเท้าคุณแม่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำแล้วเราแม่ก็อธิบายให้ฟังอย่างเงี้ยแล้วพอทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีแบบแปลกๆรู้สึกแบบสบายใจจริงๆแล้วทีนี้มันก็เลยต่อมาเป็นปีเรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนค่อยๆเห็นว่าเออมันมีแบบสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตหลังที่เราขอขมาคุณแม่เราขอโทษคุณแม่แล้วก็ผมคิดว่าคำอวยพรของคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับผมแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ผมยังโชคดีอยู่ที่ทุกวันนี้ยังมีแม่อยู่เพียงข้างถามต่อรัวๆเลยดีกว่าถึงเรื่องของบรรดาสาวๆที่ใหม่ดาวิกาเนี่ยนะคะโพสต์ภาพคู่กับนายแถมมีการติดแท็กไปหาคุณแม่หมูพิมพการวมถึงเรื่องที่มีภาพว่าเจ้าตัวเนี่ยควงสาวหมวยไปดูคอนเสิร์ตพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกด้วยค่ะโอ้นั่นมีสาวหลายคนเพื่อนผม4คนมันรู้สึกไม่ใช่ครับมีนาเวสตันครับไปส่อง IG ดูได้เลยใครอยากจ้างงานก็เชิญเลยครับเพื่อนเราเองเพื่อนสนิทผมใช่ใช่คือในคลาสงานดีไซน์ของผมเนี่ยครับผู้ชายจะมีแค่2คนน้องนายผู้หญิงหมดเลยพอคนนี้เพื่อนรักเพื่อนคนแรกในมหาลัยเลยครับผมโสดใช่มั้ยเอ๊ะนี่ผมไม่แน่ใจยังกับน้องใหม่เองล่าสุดที่ลงรูปแล้วน้องใหม่แท็กหาคุณแม่เลยครับพี่ใหม่ดาวิกาพี่ใหม่น่ารักมากเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากผมบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ด้วยแล้วแบบโอ๊ยทำไมน่ารักอย่างนี้แม่หมูเองก็ปลื้มพี่หมูด้วยใช่คือพี่เขาเป็นคนน่ารักจริงๆคือเขาตลกอ่ะอยู่ด้วยแล้วมีเรื่องให้หาตลอดอย่างเงี้ยครับมีลุ้นไหมมีอะไรอย่างเงี้ยมีลุ้นไม่หรอกผมก็เคารพแล้วก็ชื่นชมพี่เขาผลงานของเขาไม่อยากให้แบบการที่เราต้องกลัวว่าจะตกเป็นข่าวต้องสูญเสียแบบมิตรภาพดีๆจากหลายๆคนไปอย่างเงี้ยโหยพูดดีตอบดีพวกเราสองคนก็ตลกใช่เราเป็นคนตลกเราสนิทกับแม่ด้วยเราเป็นเพื่อนแม่แล้วทำไมคุณพี่ไม่เคยที่จะคิดเข้าหาเลี้ยงไอติมลอดช่องน้องนายบ้างนั่นไงเพราะว่าตอนที่เจอสมัยก่อนน้องยังตัวเล็กๆอยู่แก้มยุ้ยๆอยู่เลยผมหงิกอยู่เป็นไงแล้วตอนนี้เป็นไงนั่นไงพลาดแล้วถ้าพาเลี้ยงลอดช่องแต่เด็กๆป่านนี้เราก็ได้ลง IG น้องไปแล้วเดี๋ยวเจ๊จะเบิ้ลทั้งลอดช่องเฉาก๊วยแถมทับทิมกรอบให้อีกถ้วยนึงดีมากนะคะต้องเลี้ยงด้วยขนมไทยใจงามมาถึงข่าวต่อไปความสำเร็จของซีรีส์ Princess Isles Thailand นะคะก็ต้องบอกเลยว่าดังข้ามไปถึงแดนมังกรขนาดที่ยอดวิวออนไลน์ช็อกเลยนะล่าสุดนี่ทะลุเป้ามากๆช็อกจริงเขาบอกว่ามีฉากนึงที่ฟินคือดูแล้วจิกหมอนโซฟาทะลุไปถึงสปริงถึงกระโดดไปเป็นฉากอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะจะเริ่มจากข้างหน้า
ลือกข้างหลังก่อนดีนี่ฉันหมายถึงเธอจะชะลมน้ำหอมให้ฉันจากข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก่อนดีซีรีส์ Princess Isles Thailand รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นเมื่อคืนนี้พิธีกลิ่นนางของเต๋าเศรษฐพงษ์ซึ่งรับบทเป็นองค์ชายอินและแพตตี้อังสุมาลินรับบทคณิ้งซึ่งทั้งคู่ต้องมีการลงอ่างน้ำเดียวกันโอ้แค่เห็นก็ฟินจิกหมอนขาดขนนกกระจุยค่ะแถมยังโพสต์ภาพเต๋าลงใน Twitter ใส่แฮชแท็กPrincess Isles Thailand รัวรัวเพราะมีการอิจฉาองค์หญิงคณิ้งกันเป็นแถวรู้นี่นี่คือความรักคิดเหมือนกันใช่หรือเปล่าฉันว่าเธอรู้สึกใช่ไหมแม้ยามที่เราได้ใกล้กันบอกกันไหนนะที่มันเป็นเช่นดังความฝันนั่นแปลว่าตัวฉันนั้นรักเธอของคู่ของเจ้าทั้งสองคนตอกย้ำความแรงของซีรีส์ Princess Isles Thailand รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปออนแอร์ในเว็บไซต์ v.qq.com ที่ประเทศจีนตอนนี้มียอดวิวทะลุ50ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เพิ่มเสน่ห์ของซีรีส์ก็คือเพลงประกอบจากว่านวงแมดนีแมนนะคะซึ่งก็ได้ร้องเพลงเส้นขนานเธอกระซิบว่าเพลงนี้จะมีเวอร์ชันใหม่รับรองว่าเรียกน้ำตาได้แน่นอนโอเคได้พี่ขอบคุณที่ดีจะแม้ว่าเราจะยืนอยู่คนละเส้นทางอาจเป็นเรื่องสำคัญนั้นก็ยังมีหัวใจที่เชื่อมเราไว้ด้วยกันตอนนี้เวอร์ชันของผมไม่ยังไม่ออกครับมันจะออกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เขายังกักไว้อยู่น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้อาจจะมันจะแบบมันจะเศร้าแบบเศร้ากว่าฮะแต่ตอนนี้เส้นก็คือตอนนี้ด้วยโครงเพลงมันเป็นเพลงที่เศร้าอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เวอร์ชันนี้ก็ถือว่าได้มีผลตอบรับได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วเพลงที่ปัจจุบันกับเพลงในเวอร์ชันของเรามันแตกต่างกันเยอะไหมคะแตกต่างกันครับก็คือเรื่องร้องนี่ก็ต่างกันแล้วเพราะว่าอย่างผมตอนถ้าทำงานกับของเพื่อนกันเองมันรีแลกซ์กว่าครับแต่อย่างของเพลงเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องเข้าไปแบบเจอรุ่นใหญ่อะไรอย่างนี้ผมก็ต้องแบบเป็นเด็กน้อยทำตัวนิ่งๆไว้ก่อนเขาให้ทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเป็นเวอร์ชันของพวกพี่เขาแล้วก็ผมก็มีหน้าที่แค่ไปใส่เสียงจริงเวอร์ชันนี้ก็เป็นตัวของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าผมร้องได้ประมาณแนวเนี้ยครับถ้าได้ร้องแนวอื่นก็ร้องไม่ได้ตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นว่าแบบผลตอบรับมันจะมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงให้ละครและให้ซีรีส์อะไรมาก่อนแล้วพอมาลองปุ๊บก็ตื่นเต้นว่าแบบเพราะมันเป็นกลุ่มตลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมยังไม่เคยสัมผัสไงครับก็เลยกลัวคอมเมนต์ที่สุดเลยนะไม่รู้จะมีใครด่าลุ้นอยู่ทุกวันเลยถ้าไม่มีใครอ่านให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปดูคอมเมนต์ไม่กล้าเข้าไปดูและถ้าใครยังไม่ได้ดูซีรีส์ Princess Isles Thailand รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นเอพิโซดที่5ทาง True For You นะคะพรุ่งนี้ยังสามารถฟินกันได้อีก1ช่องทางที่ True Asian Series HD หมายเลขช่อง120ในเวลา2ทุ่มค่ะโอ้ยฟินน่ะอยากจะแหวกกลีบดอกไม้ที่ลอยในอ่างเหล่านั้นแหวกจะชะลมด้านหน้าหรือด้านหลังก่อนดีเพคะเราต้องเริ่มจากหลังมาก่อนเพคะอยากจะเป็นคนชะลมให้คณิ้งไม่กล้าเดี๋ยวนี่ค่ะคณะจัดการให้เองค่ะคณะขับป้าขยายจะจัดการให้เองเจ้าค่ะดูกลับมาช่วงหน้า Inside Asia ค่ะ